สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องตรรกศาสตร์ในหัวข้อที่6เรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะแยกออกเป็น2หัวข้อย่อยนั่นก็คือ 1. การหาค่าความจริงของประพจน์กรณีทราบค่าความจริงของประพจน์และ2. การหาค่าความจริงของประพจน์กรณีไม่ทราบค่าความจริงของประพจน์ซึ่งในบทเรียนที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนรู้ในหัวข้อที่1การหาค่าความจริงของประพจน์กรณีทราบค่าความจริงของประพจน์กันไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อที่2การหาค่าความจริงของประพจน์กรณีไม่ทราบค่าความจริงของประพจน์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับการหาค่าความจริงของประพจน์กรณีไม่ทราบค่าความจริงของประพจน์นักเรียนสามารถทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้คือ 1. หาจำนวนของประพจน์ย่อยทั้งหมด 2. คำนวณหาจำนวนกรณีค่าความจริงของประพจน์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากสูตร 2. ยกกำลัง n กรณี 3. แยกกลุ่มของประพจน์ย่อยทั้งหมดเพื่อนำมาหาค่าความจริงของประพจน์ 4.นำจำนวนกรณีของประพจน์ย่อยทุกกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดและกลุ่มของประพจน์ย่อยมาสร้างเป็นตารางค่าความจริงและ 5. เปรียบเทียบค่าความจริงของประพจน์ด้วยตารางค่าความจริงดูจากขั้นตอนข้างต้นแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะและเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ